ไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กันบ้างนะคะที่ประชุมครม.วันนี้พิจารณาคืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้กับนายทวินเปลี่ยนสีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดค่ะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจัดที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีวาระการประชุมที่น่าสนใจอาทิการพิจารณาคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้กับนายทวินเปลี่ยนสีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำกลับเข้าดำรงตำแหน่งแทนพลโทภราดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรวมถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะนอกจากนี้ยังพิจารณาต่ออายุมาตรการรถไฟรถเมฟรีที่จะหมดอายุลงในวันที่31มีนาคมนี้และติดตามความคืบหน้าไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วซึ่งจะหารือมาตรการป้องกันในอนาคตต่อไป